ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news สุทินสัตรัตสลายม็อบจนะสะท้อนฐานจิตไม่ให้ราคาประชาชนจ่อยื่นกระทู้สดหรือยติตอนประชุมสภาที่พักเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านพร้อมด้วยนางสาวตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพักเพื่อไทยร่วมกันแถลงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อกรณีการสลายการชุมนุมจนะรักถิ่นนายสุทินกล่าวว่าเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นจริงๆมีหลายเหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่การชุมนุมของรถบรรทุกการชุมนุมที่จังหวัดอุดรธานีและเหตุการณ์เมื่อวานกับประชาชนชาวจนะ3เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่รับรู้ไม่รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านไม่รับรู้ความทุกข์ของชาวบ้านและไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบจับเข่าคุยกันหรือหันหน้าคุยกันกับชาวบ้านพอเราจะนำความเดือดร้อนไปพูดในสภารัฐบาลก็จำกัดสิทธิ์อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยขอเลื่อนยติด่วนเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมืองขึ้นมาพิจารณาแต่รัฐบาลใช้เสียงส่วนมากตีตกถือเป็นการจำกัดสิทธิ์แบบครบวงจรแม้แต่ในสภาก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งน่าห่วงเรื่องสิทธิ์และความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนอกจากรัฐบาลจะไม่รับฟังแก้ไขปัญหาแต่กลับจับกุมคุมขังยัดข้อหาสลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงกับพี่น้องเครือข่ายจนะรักถิ่นจึงมีคำถามว่าแท้จริงแล้วการคงไว้ซึ่งพรกฉุกเฉินของรัฐบาลนั้นคงไว้เพื่อสกัดกั้นการชุมนุมของประชาชนใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลจะต้องมีคำตอบให้กับประชาชนพรรคเพื่อไทยจะไม่ยอมเด็ดขาดจะขอพูดคุยกับรัฐบาลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาจเป็นการยื่นกระทู้สดหรือยติในการประชุมสภาในสัปดาห์นี้ต่อไปนายสุทินกล่าวด้านนางสาวตรีชดากล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลทำกับประชาชนมือเปล่าด้วยการสลายการชุมนุมของชาวบ้านอำเภอจนะคือการใช้อำนาจรัฐล้นเกินผ่านพรกฉุกเฉินก่อนตัดสินใจเชิงนโยบายและตั้งตัวกลางในการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายร่วมอยู่ในการประเมินด้วยแต่รัฐบาลไม่ฟังทั้งที่มีการลงนามในข้อตกลงอย่างชัดเจนโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์อย่างชัดเจนแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลปัญหานี้กลับถูกมองข้ามไม่ดูรายประชาชนและยิ่งตอกย้ำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกไม่มีความจริงใจแก้ปัญหาและไม่ใช่ผู้นำของประชาชนพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์คือไม่ฟังไม่แก้แต่จับอยู่กันไปแบบนี้มีแต่จะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ